สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ค่ะไปพาเพื่อนๆมาเที่ยวถนนข้าวเม่าริมโขงที่อำเภอบึงกาฬนะคะซึ่งถนนเส้นนี้ค่ะก็มีความสำคัญเนาะคือเป็นถนนที่ตั้งอยู่ริมน้ำโขงเลยนะคะแล้วก็มีสินค้ามากมายค่ะเป็นเหมือนตลาดต้องชมหรือตลาดนัดริมโขงซึ่งจะมีทุกวันศุกร์และเสาร์นะคะถนนเส้นนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ความภาคภูมิใจเนาะของชาวบึงกาฬนะคะเพราะว่าเป็นถนนที่ถือว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดเลยค่ะตรงนี้นะคะมีการที่จะนำภูมิปัญญาทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าการถ่ายทอดเอกลักษณ์นะคะมีกิจกรรมที่จะหลากหลายมากที่จะทำบนถนนเส้นนี้นะคะวันนี้เป้มาถึงช่วงประมาณ 6:30 ค่ะบรรยากาศนี้พ่อค้าแม่ค้าผู้คนเดินถนนกันคึกคักมากเลยนะคะเรากำลังจะหาที่จอดรถค่ะก่อนอื่นเป้ก็ขออนุญาตขับรถพาเพื่อนๆชมบรรยากาศบริเวณถนนและริมถนนนะคะว่ามีร้านค้ามากมายแค่ไหนค่ะเป้ตั้งใจนะคะว่าจะไปทานร้านอาหารค่ะที่มีปลาแม่น้ำโขงด้วยนะแต่เผอิญว่าวันนี้คนเยอะจริงๆค่ะเราต้องรอคิวอีกถึงครึ่งชั่วโมงค่ะเลยเปลี่ยนใจนะคะเลยมาอุดหนุนพี่ๆน้องๆที่อยู่ในตลาดต้องชมนะคะซึ่งอาหารนี่ก็ทานได้หลายอย่างเลยโดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองนะคะซื้ออาหารแล้วนะคะทุกคนค่ะเราสามารถที่จะไปนั่งริมโขงได้นะแต่ที่สำคัญคือเราก็ต้องมีเสือด้วยเพราะว่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนทางฟุตปาธนะคะแล้วก็ให้เราเอาเสือนะคะไปปูนั่งรับประทานอาหารใต้แสงไฟเนาะริมโขงค่ะบรรยากาศร่มแล้วก็ทะเลร่มลื่นแล้วก็เย็นสบายนะคะเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำโขงก็พัดขึ้นมาเราก็นั่งรับประทานอาหารอร่อยที่เดียวล่ะค่ะถนนเส้นนี้นะคะก็เป็นถนนที่เป้รู้สึกว่ามีความคึกคักมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะดูเบาบางผู้คนเบาบางแต่ก็เราก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เนาะเช่นเป็นการออกกำลังกายริมโขงค่ะหรือว่าถ่ายรูปชมวิวได้บรรยากาศไปอีกอย่างนึงนะคะถ้ามาบึงกาฬเพื่อนๆอย่าลืมแวะมาเที่ยวบริเวณถนนข้าวเม่าริมโขงจังหวัดบึงกาฬนะคะ